อีกอย่างของคุณพ่อหน้าหล่อติ๊กเจษฎาพรผลดีนะคะแหมแต่น่าเสียดายค่ะที่งานนี้ไม่ได้เห็นหน้าน้องเต้นลูกชายสุดที่รักค่ะนึกว่าจะได้เห็นครอบครัวผลดีพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกแต่ไงสุดท้ายคุณพ่อเนวิเกเตอร์ติ๊กเจษฎาพรก็ฉายเดี่ยวออกงานเปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้าธุรกิจล่าสุดของครอบครัวผลดีที่ภรรยาคนสวยพิสิตมนเป็นคนออกแบบโดยได้แรงบันดาลใจมาจากลูกชายน้องเต้นวัย1ขวบ9เดือนพร้อมเผยว่าที่ไม่พาลูกชายมาอวดโฉมให้ได้เห็นกันสักทีไม่ใช่เพราะว่าหวงแต่อยากให้ลูกชายโตกว่านี้อีกสักหน่อยค่ะคือตอนนี้น้องยังเล็กไปหน่อยครับเดี๋ยวจะคอนโทรลยากให้เขาโตกว่านี้สักนิดนึงครับผมว่าต้องแล้วแต่งานต้องแล้วแต่งานแล้วก็ดูว่าอันไหนที่เขาสามารถทำได้ครับดูความสามารถของเขาเพราะตอนนี้เนี่ยครับให้พ่อลุยไปก่อนครับผมส่วนแผนมีทายาทคนที่2พระเอกคุณพ่อลูกหนึ่งก็คอนเฟิร์มว่าตั้งใจมีอีกคนเพื่อเป็นเพื่อนเล่นกับน้องเต้นแน่ๆแต่จะได้ยินข่าวดีกันเมื่อไหร่ต้องลุ้นกันอีกทีค่ะ